ราคาทองวันนี้วันที่26มิถุนายน2563ราคาคงที่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ราคาทองคงที่นะคะไม่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงนะคะสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:29 นเปิดตลาดเช้าราคาคงที่นะคะเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศรับซื้อบาทละ 25,700 บาทขายออกบาทละ 25,800 บาทในขณะที่ราคาทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ 25,241 บาท40สตังค์ขายออกบาทละ 26,300 บาทนี่คือราคาทองคำประจำวันที่26มิถุนายน2563นะคะเปิดตลาดเช้านะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะด้านหลังคลิปยังมีราคาทองอื่นๆให้ท่านรับชมนะคะสวัสดีค่ะ